มาทำโจทย์ต่อกันเลยมาวันนี้โจทย์ค่อนข้างยาวหลายข้อนะก็อ่านโจทย์อย่างช้าๆใจเย็นๆนะน้องอ่ะถามว่าอะไรข้อนี้ถามว่าข้อใดข้อความใดถูกต้องก็ไก่ธาตุ x มีเลขมวล80น้องๆควรจะรู้นะว่าธาตุตัวนี้คืออะไรเลยตอบเลยคืออะไรคือเลขมวล80ควรจะรู้เลยนะ80ก็คือโบรมีนถ้าน้องรู้น้องจะได้เปรียบมากเห็นไหมน้องสามารถรู้ได้เลยว่ามันคือธาตุโบรมีนโดยไม่ต้องอ่านโจทย์ต่ออะธาตุ x มีเลขมวล80เมื่อเป็นไอออน x ลบเห็นไหมโบรมีนหมู่7ถูกไหมก็ต้องมีไอออนเป็นประจุลบจะมีนิวตรอน45ธาตุนี้เมื่ออยู่ในรูปไอออนที่เสถียรจะจัดเรียงอิเล็กตรอนเท่านี้อ่านโจทย์ข้อต่อออ่านโจทย์ใช้ข้อต่อไปก่อนขอใครอนุภาค x มีประจุในนิวเคลียสเท่ากับ11ประจุในนิวเคลียสคืออะไรจำได้ไหมนิวตรอน12อิเล็กตรอนอีก10 x เป็นอะตอมโลหะหมู่1ค้างไว้ก่อนมาดูข้อต่อไปเขาแปลว่าอะไรบอกว่า XAB ถ้าทำให้อิเล็กตรอนหลุด2ตัวและรับโปรตอนมาอีก3ตัวจะเกิดเป็นดังนี้เน้นไปข้องงูเวเลนอิเล็กตรอนของธาตุต่อไปนี้ 5AB 13 12 C ไอออนลบ14 D บวกมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนดังนี้นี่คืออะไรจำได้ไหมนี่คืออะไรนี่ก็คือออบิทัลของสับเชลอะไรของสับเชลสับเชลคืออะไรระดับชั้นพลังงานย่อยออบิทัลมี3อันเป็นออบิทัลของสับเชล P ยังจำได้ไหม S มีออบิทัล1 S นี่คือ S P D บวกทีละเท่าไหร่F P D F F มี7จำได้ไหมใครจดไม่ทันก็กดหยุดแล้วก็ลอกไปที่จะมาทำโจทย์ละมาดูข้อกไก่ก่อนกไก่มันถามว่าไงบอกว่าธาตุ x มีเลขมวล80สมมตินะว่าเราไม่รู้มันคือโบรมีนนะธาตุ x มีเลขมวล80เมื่อเป็นไอออนจะมีนิวตรอน45ถามว่า x ไอออนกับx ที่อยู่ในรูปไอออนกับ x ที่อยู่ในรูปอะตอมธรรมดาเนี่ยจะมีนิวตรอนเท่ากันไหมคำตอบคือเท่ากันนะน้องเพราะว่านิวตรอนเป็นประจุเป็นกลางใช่ไหมไม่มีผลต่อการเป็นไอออนอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราจะได้แล้วสมมติว่าเป็น x นะเลขมวลเท่าไหร่80นิวตรอนคือ45เลขมวลคืออะไรโปรตอนบวกกับนิวตรอนโปรตอนบวก45ได้80ได้80โปรตอนคือ35นั่นเองแล้วไหนเลขโปรตอนคือเลขตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมถูกเป้าทันเป้าได้เป็น35แล้วเขาถามว่าอะไรธาตุนี้เมื่ออยู่ในรูปไอออนรูปไอออนคือเป็นประจุลบเพราะฉะนั้นจ่ายอิเล็กตรอนไป1ตัวโน้ตไว้จ่ายอิเล็กตรอน1ตัวคำถามคือธาตุนี้เมื่ออยู่ในรูปธาตุธรรมดาเนี่ยน้องรู้ไหมว่าจะมีอิเล็กตรอนกี่ตัวน้องรู้ไหมจะมีอิเล็กตรอนกี่ตัวคำตอบก็คือมี35ตัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าอิเล็กตรอนมีจำนวนเท่ากับโปรตอนถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นจำนวนอิเล็กตรอน
ก่อนจ่ายละก่อนจ่ายมีก่อนจ่ายมี35ตัวถูกไหมแล้วเขาถามว่าอะไรถามว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนก็มาจัดเรียงกันเลยอิเล็กตรอนจำได้ไหมจัดเรียงอิเล็กตรอนอันนี้เป็นระดับของ KLMN คือของเชลธรรมดาใช่ไหมถ้าสับเชลจะเป็น SPDF ถ้าเกิดเป็นออร์บิทัลก็จะเป็นแบบเมื่อกี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้น35ได้อะไร35 2 8แล้วอะไรอีก10ละเลย2518แล้วก็7เอาพี่เขียนผิดน้องไม่ได้จ่ายสิไปแล้วลบต้องอะไรต้องรับถูกไหมต้องรับก่อนรับเป็น35ลบ1หลังรับก็กลายเป็น36ตัวเพราะฉะนั้นก็ใส่ลงไปเป็น7เป็น8นี่คือการจัดเรียงของไอออนเสถียรที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้บอกว่าอะไร2 8 10 8 7แต่เราคิดได้เป็น2 8 10 8 8เพราะฉะนั้นถูกหรือผิดคำตอบคือข้อกไก่ก็ต้องผิดนั่นเองมาดูข้อขอไข่เลยขอไข่บอกว่าอะไรบอกว่าอนุภาค x มีประจุในนิวเคลียสเท่ากับ11นิวเท่ากับ11ประจุในนิวเคลียสคืออะไรใครรู้บ้างประจุในนิวเคลียสคือธาตุ x ประจุในนิวเคลียสคืออะไรคำตอบคือโปรตอนเพราะโปรตอนอยู่ในนิวเคลียสถูกไหมประจุในนิวเคลียสเท่ากับ11นิวตรอนเท่าไหร่นิวตรอน12ตามโจทย์เลยแล้วอิเล็กตรอนเท่าไหร่อีก10จะสังเกตว่าข้อนี้อิเล็กตรอน10โปรตอน11หมายความว่าไงโปรตอนมากกว่าอิเล็กตรอนอยู่1ตัวหมายความว่าธาตุนี้มันเป็นประจุบวกถูกไหมเสียมันจ่ายอิเล็กตรอนไป1ตัวเพราะจริงๆแล้วโปรตอนจะเท่ากับอิเล็กตรอนถูกไหมแต่อะไรแต่มันจ่ายไป1ตัวไงพอจ่ายเสร็จทำให้โปรตอนมากกว่าอิเล็กตรอนอยู่1ตัวถ้าเป็นประจุบวก1โจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่า x เป็นอะตอมของโลหะหมู่1จริงไหมเรารู้จำนวนพวกนี้แล้วมาเขียนธาตุกันเลยเขียนธาตุกัน x บวกเลขข้างบนคือเลขอะไรนะเลขมวลเอามาจากโปรตอนบวกกับนิวตรอนได้เท่าไหร่โปรตอนบวกกับนิวตรอนได้23แล้วก็อะไรอีกนะเลขอันล่างคือที่เราต้องการคือโปรตอนคือ11จัดเรียงเลยจัดเรียงอิเล็กตรอนได้เป็น11ได้เป็นคำตอบคือ2 8 1แต่มันจ่ายอิเล็กตรอนไป1ตัวเพราะฉะนั้นถูกต้องไหมแต่เขาไม่ได้ถามตัวนี้ก็ถามว่า x เนี่ยเป็นโลหะหมู่1มั้ยเพราะฉะนั้นต้องย้อนกลับใช่ไหมก็ต้องไม่จ่ายเพราะฉะนั้น1ก็กลับมาก็ได้เป็นหมู่1คาบ3ทั้งนี้ถ้าน้องๆจำได้ถ้าน้องจำได้น้องสามารถตอบช้อยข้อนี้ได้เลยนั่นก็คือน้องดูตรงนี้มวล23คืออะไรคือโซเดียมหมู่อะไรหมู่1ถูกไหมน้องสังเกตว่าถ้าน้องจำเลขพวกนี้ได้น้องจะได้เปรียบมากคือโซเดียมคือหมู่1ไปเลยแล้วก็แบบเหมือนข้อกอไก่เมื่อกี้น้องรู้ว่าคือโบรมีนน้องก็จัดเรียงเลยถูกไหมน้องก็สามารถถ้าน้องจำพี่สั่งให้ท่องอะไรบ้างนะ2ธาตุหมู่1ใช่ไหมหมู่1หมู่2หมู่1หมู่2หมู่3หมู่4หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8อย่างน้อยต้องได้หมู่ละ4ตัวเลยนะหมู่1อะไรบ้างลิเทียมโซเดียมโพแทสเซียมลูมิเนียมซีเซียมฟรานเซียมถูกไหมหมู่2ก็เบลิเลียมแมกนีเซียมแคลเซียมหมู่3ก็อะไรก็บอรอนอลูมิเนียมแกลเลียมกลับไปท่องมานะต่อเพราะฉะนั้นเป็นโลหะหมู่1ถูกไหมข้อนี้เขาถามว่าอนุภาค x มีประจุเท่านี้อันนี้เท่านี้เป็นอะตอมของโลหะหมู่1ถูกไหมพี่เชื่อว่าน้องหลายคนจะตอบว่าถูกจริงไหม
แต่จริงๆแล้วมันอะไรมันผิดตรงไหนผิดตรงไหนใครตอบได้เก่งมากผิดตรงไหนคำตอบคือผิดตรงนี้เขาว่าเป็นอะตอมโลหะโมเดลแต่ทำไมจริงๆแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นไอออนเพราะมันจ่ายอิเล็กตรอนไปถูกไหมถ้าข้อนี้อิเล็กตรอนเท่ากับ11เหมือนกับโปรตอนข้อนี้จะถูกต้องน้องแต่ข้อนี้มันเป็น10เพราะฉะนั้นมันจ่ายอิเล็กตรอนไป1ตัวเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่อะตอมมันจะเป็นไอออนข้อนี้เลยผิดที่ตรงคำว่าอะตอมนั่นเองโหข้อนี้นี่หลอกสุดๆเลยนะผ่านแล้วนะพื้นฐานต้องแน่นนะน้องวิดีโอแบบวิดีโอพวกนี้วิดีโอของพี่อ่ะต้องมีพื้นฐานมาก่อนนะแน่นพอสมควรข้อคอควายกันเลยข้อคอควายถามว่าอะไรถามว่า x a b ถ้าทำให้อิเล็กตรอนหลุดกี่ตัวหลุด2ตัวและรับโปรตอนมาอีก3ตัวจะเกิดเป็นอันนี้จริงไหมมาลองทำกันเขียนก่อนเลยว่า x a b ถ้าทำให้อิเล็กตรอนหลุด2ตัวและรับโปรตอนอีก3ตัวยังไงหมายความว่าไงทำทีละขั้นเอาเป็นว่าอิเล็กตรอนหลุดไปก่อน2ตัวแล้วกันอิเล็กตรอนหลุดไปเลขตัวนี้เปลี่ยนไหมถามว่าอิเล็กตรอนหลุด2ตัวเนี่ยเลขตัวนี้เปลี่ยนไหมคำตอบคือไม่เปลี่ยนใช่ไหมเพราะเลขตัวนี้เป็นนิวตรอนบวกโปรตอนอันนี้เป็นโปรตอนเพราะฉะนั้นเลขนี้จะไม่เปลี่ยนแต่ประจุจะเปลี่ยนไหมหลุดไป2ตัวเพราะฉะนั้นบวกจะมากกว่าลบ2ละเพราะปกติโปรตอนจะเท่ากับนิวตรอนเพราะฉะนั้นลบหลุดไป2ตัวประจุเป็นบวก2ทันไหมพอบวก2เสร็จแล้วไงต่อรับโปรตอนมาอีกกี่ตัวรับโปรตอน3ตัวเพราะฉะนั้น A เปลี่ยนไหม B เปลี่ยนไหมคำตอบคือเปลี่ยนเพราะว่า A คือนิวตรอนบวกโปรตอน B คือโปรตอนนั่นเองแต่ตรงนี้ใช่ X ไหมตรงนี้จะเขียน X อย่างนี้ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะน้องเพราะอะไรโน้ตไว้โปรตอนเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนถูกไหมน้องนึกดีว่าโปรตอนเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนเลยถูกไหมน้องลองนึกตารางธาตุดูสิถูกปะเพราะเลขมันจะเรียงกันแบบติดต่อกันไงถ้าเกิดโปรตอนเปลี่ยนไปแสดงว่าธาตุก็ต้องเปลี่ยนด้วยเพราะฉะนั้นจะเขียนว่าเป็น a บวก3 b บวก3จะเป็นอะไรก็ได้เป็น y หรือ z หรืออะไรก็ได้แล้วก็เมื่อกี้ประจุจากบวก2จากบวก2ได้รับโปรตอนมาอีก3โปรตอนก็จะมากขึ้นใช่ไหมบวกก็จะมากขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรกลายเป็นบวก5คำตอบคือเป็นถ้าสมมุติอะไรก็ได้นะบวก5 a บวก3 b บวก3ข้อนี้มันทำไม x จะเกิดเป็นอันนี้บวก3บวก5เหมือนกันเลยแต่มันผิดตรงที่ว่าโปรตอนเปลี่ยนถ้าต้องเปลี่ยนคือมันจะเขียนเป็นออกตัวอักษรใหม่อะไรก็ได้นะน้องแต่ว่าห้ามเป็น x ติดขาดเพราะถ้าเป็น x แสดงว่าอะไรหมายความว่ายังเป็นธาตุเดิมอยู่เพราะฉะนั้นผิดเห็นไหมว่าต้องพื้นฐานแน่นจริงๆนะน้องถึงจะทำตัวพวกนี้ได้มาดูงองูกันเพราะฉะนั้นผิดมา3ข้อแล้วงองูถูกชั่วซึ่งความเป็นจริงแล้วช้อยส์งองูเนี้ยยากที่สุดนะน้องยากที่สุดวาเลนต์อิเล็กตรอนวาเลนต์อิเล็กตรอนคืออะไรคืออิเล็กตรอนวงสุดท้ายใช่ไหมของธาตุต่อไปนี้5A อะไรอีก 13B อะไรอีก 12C อะไรอีก 14D บวกมันถามเป็นชั้นวาเลนซ์ใช่ไหมต้องทำเป็น SPDF ก่อนใครจำได้บ้าง SPDF 1 S 2 2S 2 2 P 1ถูกไหมใครจำไม่ได้ไปทวนมานะ2 S 2 1 S 2 2 S 2 2 P 6
6แล้วไงต่อ2 p 6แล้ว3 1s 2s 2 p ก็ต้องเป็น 3s ถูกไหม 3s 2แล้วก็3อะไร 3p ขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีก12ละขาดอีก1แล้วก็อะไรนี้12ฮะเป็นอย่างงี้ 3s เป็น2มั้ย 3s เป็น2มั้ยคำตอบคือเป็น1เพราะอะไรเพราะมันเป็นไม่ใช่1สิถ้าเป็นลบมาแสดงว่าเพิ่มอีก1ตัวก็ต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหมจริงๆแล้วอะถ้ามันไม่มีประจุลบอย่างเงี้ยปิดประจุลบไว้นะมันก็จะเป็นแค่นี้ถูกไหมแค่ตรง S นี้เป็น2แต่พอมันรับประจุลบเข้ามาก็ต้องมีเพิ่มอีกชั้นหนึ่งถูกไหมมาดูกัน 14D บวก 3P เท่าไหร่ถ้าเกิดมันมีประจุบวกคำตอบคือ 3P2 เพราะจะ14ถูกไหมแต่มันเป็นบวกเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนจะน้อยกว่าโปรตอน1ตัวเพราะฉะนั้น 3P ก็ต้องเป็น 3P1 มาถามว่าอะไรถามว่าชั้นสุดท้ายเนี่ยวาเลนอิเล็กตรอนเนี่ยเรียงแบบนี้ถูกไหม P คือเท่าไหร่ P คือ3ห้องถูกไหมนักจะสังเกตว่าทุกตัวจะลงท้ายด้วยอะไรชั้น P หมดเลยเห็นไหมชั้น p หมดเลยเพราะฉะนั้นทุกตัวก็เป็น1หมดเพราะฉะนั้นอะไรทุกตัวก็ต้องจัดเรียงเป็นนี่คือชั้น p นะย่อยของ p อีกทีนึง p p มี1ตัวก็เป็นแบบนี้ถูกไหม orbital นะกลับไปทวน p นี้ใส่ได้สูงสุดคือ6ถูกไหมเพราะจะใส่แบบนี้ได้5แล้วก็6แต่ข้อนี้มีแค่1ถูกไหมเพราะฉะนั้นคือเป็นแค่นี้เพราะฉะนั้นถูกไหมแบบนี้ถูกต้องนะน้องเห็นไหมว่าข้องูนี่ยากสุดเลยแต่ถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าอะไรถ้าข้ออื่นผิดหมดงองูถูกชัวร์แล้วก็ข้ามไปเลยนะน้องเพื่อความไม่เสียเวลาทันนะใครไม่ทันก็กดหยุดแล้วก็ลอกนะพีบข้ามมานะมาดูข้อต่อไปกันเลยถามว่าอะไรจะเป็นข้อสอบวันนี้จะเน้นข้อสอบแนวนี้นะแนววิเคราะห์ธาตุอะไรอย่างเงี้ยพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ธาตุ A สารประกอบโคไลด์ได้เป็น AClเป็นสารที่อะไรคีย์เวิร์ดเลยไม่ละลายน้ำทันนะแล้วอะไร B เป็นอะไร B มันบอกว่า B มักมีเลขออกซิเดชัน -2 เป็นไปได้คืออะไรบ้าง -2 ที่เป็นไปได้คืออะไรบ้าง -2 ที่เป็นไปได้คือหมู่ลบหมู่อะไรนะน่าจะเป็นหมู่อะไรน่าจะเป็นหมู่6ถูกไหมยกเว้นเมื่อเกิดสารประกอบกับไอ้นี่จะมีเลขออกซิเดชันเป็นบวกค้างไว้ก่อนค่อนข้างยากนะข้อนี้ค่อนข้างยากธาตุ C เป็นธาตุคาบ3เมื่อทำปฏิกิริยาคาบ3คืออะไรนะคาบ3 3ชั้นถูกไหม2 8 18อะไรเงี้ยคาบ3เมื่อทำปฏิกิริยากับกรดซัลฟิวริกจะได้สารประกอบเป็นไอ้นี่และเกิดแก๊สที่ติดไฟแก๊สติดไฟคืออะไรตอบได้เลยคือไฮโดรเจนแต่แก๊สที่ไฟทำให้ไฟติดคือ O2 ทวนใหม่แก๊สติดไฟทำให้ติดไฟคือไฮโดรเจนแต่แก๊สทำให้ไฟติดสลับคำกันนิดเดียวไฟติดคือออกซิเจนต่อธาตุนี้เป็นธาตุคาบ3เหมือนกันเกิดสารประกอบคลอไรด์ออกไซด์เป็น D2O3 ไม่ละลายนะไม่ละน้ำนี่ต้องจำให้ได้นะว่าเป็นตัวอะไรบ้างและเป็นกรดทันนะมารู้ช้อยกันนี่ซับซ้อนมากข้อนี้ก็กลายอะไรแนวโน้มการเกิดไอออนลบแนวโน้มการเกิดไอออนลบแปลเป็นไทยว่า
แปลเป็นไทยว่ารับอิเล็กตรอนเก่งถูกไหมรับแล้วกลายเป็นลบถูกไหมb มากกว่า a มากกว่า c มากกว่า d ไม่รู้ละข้อขอใคร ie 1 ie คืออะไรนะ ie คือพลังงานที่ใช้พลังงานที่น้อยสุดที่ใช้ดึงอิเล็กตรอนออกจากอะตอมในสภาวะแก๊สเป็น b มากกว่า a มากกว่า d มากกว่า c ไม่รู้ละข้อขอควายคือสารประกอบไอ้นี้คาร์บอเนตฟอสไม่ใช่ฟอสเฟตฟอสเฟตคาร์บอเนตฟอสเฟตซัลเฟตของธาตุ C ไม่ละลายน้ำสารประกอบโคไลด์ของ CD มีสถานะเป็นของแข็งและมีสมบัติเป็นกลางและกรดตามลำดับเรื่องนี้เป็นเรื่องของอะไรบทตารางธาตุถูกไหมต้องจำให้ได้นะมาดูโจทย์ทีละข้อเลยธาตุสิ่งนี้ต้องทำไม่ได้ก่อนคืออะไรหาว่าธาตุที่มันให้มา A B C D นี่เป็นธาตุอะไรให้ได้A ง่ายมาก A ง่ายมากพี่ถามหน่อยว่าสารประกอบโคลายมีไม่ละลายน้ำกี่ตัวมีไม่ละลายน้ำแค่กี่ตัวสารประกอบโคลายเนี่ยมีไม่ละลายน้ำกี่ตัวคำตอบคือแค่2ตัวถูกไหมถ้ายังจำได้คือ NCl3 กับ CCl4 จดเลยนะสำคัญมากต้องจำได้พี่ย้ำว่าไม่ใช่ควรจำได้คือต้องจำได้ถ้าจำได้แล้วไงต่อมาดูโจทย์กันสารประกอบโคไลด์ที่เป็น ACl3 เป๊ะไหมเป็นสารที่ไม่ละลายน้ำเพราะฉะนั้น A คือ N นั่นเองเป๊ะเลยใช่ไหมถ้าท่องได้นี่แบบง่ายเลยนะB ถามว่าอะไร B บอกว่ามักมีเลขออกซิเดชันเป็นลบ2เราตีไว้เลยเป็นมูอะไรมู6ยกเว้นเมื่อเกิดกับสารประกอบ F จะมีเลขออกซิเดชันเป็นค่าบวกพี่ถามว่าเกิดกับ F 2นี่มีโอกาสเป็นอะไรบ้าง O เกิดได้ไหม Oโอเกิดได้ไหมก็ได้นะ S เกิดได้ไหม S หมู่6ทั้งหลายอ่ะก็คือเกิดได้ทั้งคู่เลยนะคือเกิดได้หมดเลยนะคือเกิดได้หมดเลยถูกไหมหมู่6นี่เคยเห็นปะสูตรข้อนี้แบบนี้เคยเห็นไหมเคยเห็นปะต้องเคยเห็นนะน้องเพราะฉะนั้นเรารู้เลยว่า B คือ O น้องจะเห็นว่าโจทย์ข้อนี้ต้องใช้ทั้งประสบการณ์และอะไรนะความรู้ถูกปะถ้า C เป็นธาตุ3เมื่อทำปฏิกิริยากับไอ้นี่ได้สารประกอบไอ้นี่มาดูสารประกอบนี้กัน CSOC ถามว่า C ประจุเท่าไหร่ในเมื่อซัลเฟตประจุลบ2แต่มันหักล้างกันหมดเลยเพราะฉะนั้นอะไร C ต้องเป็นบวก2ถูกไหมมันต้องไขว้แล้วก็ตัดกันทันนะฉะนั้น C ประจุเป็นบวก2ถามหน่อยบวก2นี่คือโลหะอะไรโลหะหมู่2ถูกปะโลหะหมู่2คาบ3คืออะไรเบรเลียมแมกนีเซียมแคลเซียมอะไรคือคาบ3คาบ3คือแมกนีเซียมนั่นเองมาลองเขียนสมการเช็คกันเขาบอกว่าแมกนีเซียมแมกนีเซียมทำปฏิกิริยากับอะไรนะกรดซัลฟิวริกได้อะไรชิงเลยแมกนีเซียมชิงมาได้เป็นไฮโดรเจนจริงๆถูกไหมนี่คือเป็นการเช็คนะน้องแมกนีเซียมเพราะฉะนั้นข้อดีเป็นธาตุคาบ3สารประกอบออกไซด์เป็น D2O3 ไม่ละลายน้ำและเป็นกรดถามว่าสารประกอบออกไซด์ไม่ละลายน้ำมีอะไรบ้างสารประกอบออกไซด์ไม่ละลายน้ำมีอะไรบ้างมี1คือ
ลอกเลยนะเบรียมออกไซด์และแมกนีเซียมออกไซด์แล้วก็หมู่3คือหมู่2กับหมู่3 2ตัวแรกอ่ะเบรียมออโบรอนออกไซด์อลูมิเนียมออกไซด์แล้วก็อะไรอีกตัวนึงตัวสุดท้ายละซิลิคอนไดออกไซด์จดนะจดไปเลยหมายความว่าไงเมื่อกี้ท่องไปแล้วของ Cl คือมี NCl3 กับ CCl3 ที่ไม่ละลายน้ำส่วนของออกไซด์มีเบเรียมออกไซด์แมกนีเซียมออกไซด์โบรอนอลูมิเนียมซิลิคอนท่องไปเลยนะน้องคือหมู่2 2ตัวแรกหมู่3 2ตัวแรกแล้วก็หมู่4ตัวที่2ท่องตามพี่หมู่2 2ตัวแรกหมู่3 2ตัวแรกหมู่4ตัวที่2มาดูโจทย์ใหม่โจทย์บอกว่าเป็นธาตุคาบ3คาบ3นะเกลือทรายประกอบออกไซด์เป็น D2O3 D2O3 มีกี่ตัว2กับ3มีกี่ตัวมี2ตัวนี้ถูกไหมเราถามว่าคาบ3เนี่ยโบรอนหรืออลูมิเนียมคาบ3โบรอนอลูมิเนียมแกลเลียมเนี่ยตัวไหนคาบ3คำตอบคืออลูมิเนียมอยู่คาบที่3ฉะนั้นข้อนี้ตอบเลยเป็นอลูมิเนียมแต่น้องหลายคนสงสัยว่าทำไมอลูมิเนียมเป็นโลหะถึงออกไซด์ถึงเป็นกรดมาอีกละข้อยกเว้นพวกนี้ที่พี่พูดไปทั้งหมดน้องต้องจำได้แล้วก็ถ้ายังจำไม่ได้ต้องกลับไปอ่านใหม่ตัวที่เป็นกรดมีอะไรบ้างโลหะยกเว้นปกติโลหะเกิดสารประกอบออกไซด์จะได้เบสแต่ตัวยกเว้นที่เป็นกรดมีอยู่3ตัวถูกไหม3ตัวคืออะไรบ้างคือเบรเลียมโบรอนแล้วก็อลูมิเนียมปกติออกไซด์ของโลหะเช่นโซเดียมออกไซด์โพแทสเซียมออกไซด์แคลเซียมออกไซด์อะไรเงี้ยจะเป็นอะไรจะเป็นเบสแต่ตัวที่เป็นกรดมี3ตัวคือเบรเลียมออกไซด์โบรอนออกไซด์อลูมิเนียมออกไซด์จดไปเลยข้อยกเว้นนี้มีกี่อย่างนะข้อยกเว้นนี้มี C ลบไม่ละลายน้ำคำสอนประกอบคลอไรด์ที่ไม่ละมีอะไรบ้าง NCl3 กับ CCl4 3ประกอบออกไซด์ที่ไม่ละมีหมู่2 2ตัวแรกหมู่3 2ตัวแรกแล้วก็หมู่4ตัวที่2แล้วก็นี่โลหะที่มีสมบัติล็อกออกไซด์ส่วนเป็นกรดมีไหนๆก็ไหนๆละแล้วสารประกอบคลอไรด์ล่ะสารประกอบคลอไรด์ของโลหะคลอไรด์ของโลหะมีสมบัติเป็นไรเป็นกลางของอโลหะเป็นกรดจบไปคือสรุปคือสารประกอบออกไซด์ของโลหะจะเป็นอะไรนะเป็นเบสของอโลหะก็เป็นกรดแต่มีโลหะ3ตัวยกเว้นคือโบรอนเบรลเลียมอลูมิเนียมที่เป็นกรดส่วนสารประกอบคลอไรด์คลอไรด์ของโลหะมีสมบัติเป็นกลางแล้วก็คลอไรด์ของอโลหะเป็นกรดทันนะไปแล้วนะเราก็ได้ละ N A คือ N B คือ O C คือ Mg ส่วน D doc คืออลูมิเนียมถามได้ว่าอะไรบ้างแนวโน้มการเกิดไอออนลบน้องว่าใครรับเก่งสุดระหว่างอะไรนะ N O M G A L น้องว่าใครรับอิเล็กตรอนเก่งที่สุดคำตอบคือถ้าเรียงนะพี่จะเรียงเป็นอย่างนี้ N นี่วาเลนต์คือ5ถูกไหมต้องรับอีกตั้ง3 O วาเลนต์เป็น6ต้องรับอีก2ส่วน Mg วาเลนต์เป็น2ต้องรับอีก8ส่วนอลูมิเนียมวาเลนต์เป็น3ต้องรับอีกเอ้ยผิดดิ Mg วาเลนต์เป็น2ต้องรับอีก6ส่วนอลูมิเนียมวาเลนต์เป็น3ต้องรับอีก5เพราะฉะนั้นอะไรรับน้อยสุดคือ O ถูกไหมรับอีกแค่2รับ2
มากกว่า n n ลบ3ถูกไหมมากกว่าอลูมิเนียมอลูมิเนียมลบเท่าไหร่ลบ5มากกว่า mg mg ลบ6แล้วก็มาใส่กัน o คืออะไรเมื่อกี้ b ถูกไหม n คือ a อลูมิเนียมคือ d mg คือ c ถูกไหมตามที่โจทย์ให้มาเราคิดได้แบบนี้แต่โจทย์คิดได้แบบนี้เพราะฉะนั้นข้อกไก่คือข้อพี่ผิดถูกปะมาดูข้อขอไข่กันขอไข่บอกว่าอะไร IE 1ไม่ละถ้าถาม IE เราต้องมาจัดเรียงก่อนถูกไหมจัดเรียง N เลย N N 2 5พี่จัดเรียงเร็วๆเลยนะ O คือ2 6หมู่6ครับ2หมู่5ครับ2แล้วอีก MG คือ2 8 2ถ้าใครยังจัดเรียงความเร็วประมาณพี่ไม่ได้นี่คือต้องกลับไปอ่านใหม่นะ2 8 3ถูกไหมแล้วอะไรอีกถามว่า IE 1 IE 1ดึงชั้นนี้ถูกไหม IE 1ยิ่งชั้นน้อยยิ่งดึงต้องใช้แรงเยอะถูกไหมเพราะฉะนั้น O กับ N อะไรมากกว่ากัน O กับ N O ก็ต้องมากกว่า N เพราะ O มีโปรตอนที่ช่วยดึงมากกว่าแล้วอะไรต่อแล้วก็อะไรอลูมิเนียมก็มากกว่าแมกนีเซียมเพราะอะไรเพราะมีโปรตอนอลูมิเนียมมีโปรตอนมากกว่าแมกนีเซียมเพราะฉะนั้น B มากกว่า A มากกว่า D มากกว่า C เหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นถูกไหมข้อนี้ถูกไหมข้อไข่ถูกไหมข้อไข่คือข้อที่ถูกต้องถูกไหมฉะนั้นข้อนี้เลยตอบข้อขอไข่นั่นเองจริงไหมจริงไหมพี่ถามว่าข้อนี้ถูกจริงไหมที่พี่ทำนี่ถูกจริงไหมใครตอบจริงนี่แล้วปกตินะแต่จริงแล้วข้อนี้มาอะไรข้อนี้มันผิดนะน้องเพราะอะไรเพราะข้อยกเว้นของนี่แหละเคมียากตรงนี้แหละข้อยกเว้นมันเยอะข้อยกเว้นของ IE ว่าไงบ้างมี2ข้อหมู่2มากกว่าหมู่3หมู่5มากกว่าหมู่6เพราะฉะนั้นเมื่อกี้จดไปเลยนะข้อยกเว้นนี้สำคัญมากหมู่2จะมากกว่าหมู่3ค่า IE หมู่3เอาหมู่5มากกว่าหมู่6เพราะฉะนั้นอะไรเมื่อกี้สลับกันหมดเลยใช่มั้ย O มากกว่า N ต้องเป็น N มากกว่า O แล้วก็ โอ้ขอโทษแล้วก็แมกนีเซียมจะมากกว่าอลูมิเนียมเพราะฉะนั้นลำดับผิดหมด A มากกว่า B มากกว่าC มากกว่า D ผิดนะน้องผิดข้อนี้ผิดไม่น่าแปลกนะน้องเพราะมันตรงใจหลอกอะสารประกอบคาร์บอเนตฟอสเฟตซัลเฟตของธาตุ C ไม่ละลายน้ำC คือธาตุอะไร C คือแมกนีเซียมมาทวนสมบัติการไม่ละลายน้ำกันเมื่อกี้ไม่ละลายน้ำมีกี่อันแล้วนะของคอไลสารประกอบคอไลคือคอไลจับกับ NCl3 กับ CCl4 ถูกปะของออกไซด์คือหมู่2 2ตัวแรกหมู่3 2ตัวแรกแล้วก็หมู่4ตัวที่2แล้วก็มาดูกันมีอีกก็คือโลหะจดนะโลหะจับกับคาร์บอเนตซัลเฟตฟอสเฟตยกเว้นโลหะหมู่1และ2 2ตัวแรกเข้าใจไหมโลหะทุกตัวเนี่ยจับกับคาร์บอเนตซัลเฟตฟอสเฟตยกเว้นโลหะหมู่1ทั้งหมู่แล้วก็หมู่2แค่2ตัวแรก2ตัวแรกมีอะไรบ้าง2ตัวแรกคือแมกนีเซียมกับเบริลเลียมทุกตัวจะจับแล้วตกตะกอนหมดแต่
ข้อยกเว้นก็ยังมีข้อยกเว้นแมกนีเซียมถามหน่อยสิเฉพาะแมกนีเซียมซัลเฟตที่ไม่ที่ลายที่ละลายถูกไหมแต่ตัวอื่นก็หมดเลยเพราะฉะนั้นตัวที่ตกตะกอนมีอะไรบ้างโลหะทุกตัวจับกับคาร์บอเนตซัลเฟตฟอสเฟตยกเว้นโลหะหมู่1กับหมู่2 2ตัวแรกแล้วก็บวกอะไรอีกแมกนีเซียมคาร์บอเนตกับแมกนีเซียมฟอสเฟตถูกไหมเพราะว่าแมกนีเซียมเนี่ยยกเว้นแค่ตัวเดียวคือ MgSO4 ที่ละลายน้ำส่วนแมกนีเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนตแมกนีเซียมฟอสเฟตก็ไงก็เขียนถูกก็อะไรก็ตกตะกอนพอรู้อย่างนี้แล้วไงต่อมาดูโจทย์กันโจทย์บอกว่าแมกนีเซียมใช่ไหมสีแมกนีเซียมไม่ละลายน้ำผิดถูกไหมเพราะว่ายื้อท่องมาแล้วแมกนีเซียมซัลเฟตละลายถูกไหมเพราะฉะนั้นผิดนะน้องผิดเพราะแมกนีเซียมซัลเฟตละลายน้ำนั่นเองข้องงูสารประกอบคลอไรด์ของ CD มีสถานะเป็นของแข็งและมีสมบัติเป็นกลางและกรดตาระดับC คือเร็วๆเลยแมกนีเซียมคลอไรด์ถูกไหมเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าคลอไรด์ของโลหะเป็นกลางถูกแล้ว D ล่ะ D คืออลูมิเนียมอลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียม Cl 3อีกมีสมบัติเป็นกรดก็ถูกไหมถูกเพราะอะไรนะ3ตัวมีเบริเลียมโบรอนอลูมิเนียมที่ยกเว้นความเป็นกรดก็คือถูกนะงงถูกต้องข้อนี้ใครไม่แม่นบทตารางธาตุไม่มีทางทำได้พี่ขอเลยว่าไม่มีทางทำได้เพราะมันเห็นไหมว่าหลอกทุกจุดทุกช้อยและที่ออกมาคืออะไรหมดคือข้อยกเว้นหมดเลยต้องแม่นจริงๆเขาออกข้อยกเว้นหมดเลยนี่ออกจริงๆนะโจทย์พูดนี่ก็ออกจริงๆนะจดไปนี่ผ่านแล้วนะข้อนี้เป็นตารางธาตุอีกแล้วโหวันนี้นี่อัดเรื่องตารางธาตุเยอะเลยอะไรบ้างโจทย์ถามว่าข้อความเกี่ยวกับอะไรขอเปลี่ยนสีปากกาก่อนข้อความเกี่ยวกับแฮโลเจนใครรู้บ้างว่าแฮโลเจนคืออะไรแฮโลเจนก็คือโลหะมู7ในข้อใดถูกต้องเน้นนะถูกต้องข้อบางครั้งถูกต้องกับไม่ถูกต้องนี่อ่านเบลอๆนี่อ่านแบบเหมือนกันเลยนะก็ไกลในธาตุแฮโลเจนมีมูฟอรีนเป็นตัวรีดิวที่ดีสุดยังจำได้ไหมรีดิวออกซิไดซ์ขอไข่ในการตรวจสอบธาตุคอลีนในสารประกอบให้นำสารนั้นเช่นสารนี้สารอินทรีย์นะมาเติมสารนี้ถ้ามีธาตุ Cl จะเกิดตะกอนของอันนี้ทันทีทำไมเกิดตะกอนเมื่อกี้พี่สอนไปอะไรบ้างตะกอนคลอไรด์มีอะไรบ้าง CCl4 กับ NCl3 ออกไซด์มีเบรียมออกไซด์โบรอนออกไซด์อลูมิเนียมออกไซด์แล้วก็อะไรอีกแล้วก็แมกนีเซียมออกไซด์แล้วก็ซิลิคอนออกไซด์ส่วนอะไรอีกเมื่อกี้บอกไปแล้วโลหะทุกตัวจับกับคาร์บอเนตซัลเฟตฟอสเฟตยกเว้นโลหะหมู่1แล้วก็หมู่2 2ตัวหมู่2 2ตัวมีอะไรบ้างมีเบริเลียมกับแมกนีเซียมซึ่งแมกนีเซียมเนี่ยละลายน้ำแค่ตัวเดียวคือแมกนีเซียมซัลเฟตส่วนแมกนีเซียมคาร์บอเนตกับแมกนีเซียมฟอสเฟตจะตกตะกอนเหมือนกันและเพิ่มอีกข้อนึงจดเพิ่มอีกข้อนึงเพิ่มอีกข้อนึงคือซิลเวอร์เลดท่องง่ายๆ silver ท่องอีก silver mercury แล้วก็ lead ไม่ต้องตกใจ mercury นี่คือปลอดนั่นเองปลอดจะท่องว่าเหล็กเอ้ยเงินปลอดตะกั่วก็ได้อะแต่ถ้าเกิดท่องให้มันคล้องจองก็เป็นอะไรนะ silver mercury lead ถูกไหม silver mercury lead จับโลหะจับมู
หมู่เจ็ดคืออะไรบ้าง F ถ้าอย่างนี้ Silver Mercury Rate จับกับหมู่เจ็ดแล้วตกตะกอนจดไปอีกข้อหนึ่งนะอ่ะอีกรอบสิ Silver Mercury Rate จับกับหมู่เจ็ดแล้วตกตะกอนมันบอกว่าตกตะกอนทันทีไปดูข้อควายก่อนถ้าน้ำสารละลายไอ้นี่มาเติมที่ไอ้นี้ไอ้นี้อะไรนะไม่ลายน้ำใช่ไหมและน้ำคลอรีนจะได้สีชมพูม่วงของ Br ในชั้น CCl4 อันนี้คือบทไฮโดรเจนถูกไหมตารางธาตุอีกแล้วต้องจำได้นะไอ้สีพวกนี้นะเดี๋ยวประทวนให้งงูล่ะถ้านำสารอะไรผสมของ KBr กับ Ki มาเติมที่ชั้นนี้แล้วหยดน้ำคลอรีนลงไปน้ำคลอรีนลงไปจะได้สีชมพูในชั้นนี้และเมื่อหยดน้ำคลอรีนต่อไปเรื่อยๆชมพูจะหายแล้วได้สีส้มในชั้น CCl4 แทนจดๆเลยนะข้อนี้ค่อนข้างยากและต้องใช้ความรู้เยอะย้ำนะต้องมีความรู้เยอะถึงจะตอบข้อนี้ได้มาเริ่มทำกันเลยข้อก็ไกลก่อนถ้าไฮโดรเจนเนี่ยมีหมู่ฟลูออรีนเป็นตัวรีดิวที่ดีสุดถูกไหมถามก่อนรีดิวคือวันนั้นสอนไปแล้วรีดิวคือถูกไหมออกซิไดซ์คือและปฏิกิริยาคืออะไรนะรับคือ reduction ส่วนจ่ายคือ oxidation ถูกไหมมันสลับกันอยู่และก็ถามว่ารีดิวนี่คือจ่ายใช่ไหมบอกว่าฟลูออรีนเนี่ยจ่ายอิเล็กตรอนได้ดีที่สุดจริงไหมฟลูออรีนจ่ายอิเล็กตรอนได้ดีสุดจริงไหมจริงไม่จริงพี่เคยบอกไปแล้วว่าอย่างนี้ตารางธาตุใช่ไหมว่าหลายรอบละตารางธาตุค่า En เป็นยังไง En คือดึงดูดอิเล็กตรอนพี่สอนว่ายิ่งเข้าใกล้ F ยิ่ง En สูงเพราะฉะนั้น F นี่ En สูงที่สุดถูกไหมเพราะฉะนั้น F จะรีดิวดีสุดได้ยังไงรีดิวคือจ่ายแต่ F มันรับเก่งเพราะฉะนั้นผิดทันนะ FEN สูงมากในการตรวจสอบธาตุคลอรีนในสารประกอบนี้และอันนี้โซเดียมไนเตรตถ้ามี Cl จะเกิดทันทีทุกนี้ถูกไหมข้อนี้นะตอบเลยว่าผิดเพราะอะไรเพราะสารประกอบอินทรีย์จะไม่แตกตัวเป็นไอออนเพราะฉะนั้น Cl เนี่ยจะไม่หลุดจากไอ้นี่ง่ายๆฟังนะสารอินทรีย์จะไม่แตกตัวเป็นไอออน Cl ก็จะไม่หลุดจากไอ้นี่ง่ายๆเพราะฉะนั้น Cl ก็จะเกาะแน่นเป็นสารประกอบของมันเพราะฉะนั้นต่อให้ใส่โซเดียมไนเตรตลงไปก็จะไม่เกิดปฏิกิริยาแต่ถ้าเปลี่ยนไอ้นี่ CHCl4 เป็นสักตัวนึงเป็นแอลนิกสักตัวนึง NaCl ก็ได้เพราะอะไรไอออนิกมันจะแตกตัวเป็นไอออนข้อนี้ก็ถูกนะน้องถ้าเปลี่ยนสลับกันเลยเป็นอะไรนี่กับโซเดียมไนเตรตได้ตะกอนมาละสีขาวถูกไหมแต่ข้อนี้ที่ผิดคือตัวนี้มันไม่แตกตัวเป็นไอออนเพราะฉะนั้น Cl ก็จะไม่มาจับกับเหล็กและตะกอนอย่างที่ตรวจบอกเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดนั่นเองมาดูข้อควายข้อควายบอกว่าอะไรข้อควายบอกว่าถ้าน้ำอะไรถ้าน้ำสารละลาย NaBr NaBr มาเติมในชั้นนี้และน้ำคลอรีนจะได้สีชมพูม่วงของ Br ในชั้น CCl4 ข้อนี้ว่าไงพี่จะทวนเรื่องนี้นะเรื่องนี้คือเรื่องโอ้ยเขียนผิดแฮโลเจนกับการแย่งชิงกับการตบตีแย่งชิงเป็นยังไงถ้าน้องเห็นธาตุเนี้ยธาตุหมู่เจ็ดกับ CCl4 เนี้ยน้องฟันธงเลยว่ามันต้องเป็นเรื่องนี้แน่แฮโลเจนกับการตบตีแย่งชิงมันแย่งชิงกันยังไงพี่จะ
เล่าให้ฟังว่าพี่ถามก่อนว่าหมู่เจ็ดเนี่ยยิ่งตัวด้านบนยิ่งดูดอะไรเก่งดูดอิเล็กตรอนเก่งใช่ไหมอันนี้ดูดไม่เก่งถูกไหมก็เรียงลำดับแบบนี้เลยถูกไหมแล้วอะไรแล้วค่อนข้างยากนะมีสมาธินะตรงนี้แล้วอะไรปกติหมู่เจ็ดอยู่ในรูปของอันนี้ใช่ไหมหมู่เจ็ดของห้อยสองถูกปะและ FE ห้อยสองทุกตัวก็จะมีสีจำโฟลีมีสีเขียวใบตองนี่ล่ะสีเหลืองถูกไหมเฮ้ยไม่ถูกสิไม่ถูกไม่ถูกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เขียวใบตองนี่คือไอ้นี้F นี่คือจะเหลืองอ่อนๆถูกไหมส่วน BR จะมีสีน้ำตาลส้มๆเอาใหม่นะ CL คือเขียวใบตองส่วน F คือสีเหลืองอ่อนๆ BR คือน้ำตาลส้มๆและ I มีสีม่วงจดนะหน้านี้จดเลยจดอ่ะพี่อธิบายต่อนะแต่ CCL4 มันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นการทดลองอย่างนี้นี่คือหลอดทดลองแล้วก็อันนี้เป็นแบ่งเป็น2ชั้นเป็นชั้นกับชั้นน้ำแล้วอะไรแล้วสมมุติว่าใส่สิ่งนี้ลงไปอันนี้แล้วก็ในชั้นนี้เราใส่ FE2 ลงไปจำไว้นะว่าตัวห้อย2จะมาตบตีแย่งชิงกับตัวที่เป็นไอออนนั่นเองจำเลยนะตัวที่2ห้อย2จะเป็นตัวชิงพอใส่ F ลงไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้น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 คำตอบคือเกิดแบบนี้เพราะฉะนั้น F จะชิงโซเดียมมา F จะไปตบ CL แล้วก็ชิงโซเดียมมาแล้วจะเกิดเป็น CL อย่างนี้อ่ะและ CL อย่างนี้ถามว่า CL ห้อย2นี่มีขั้วไหมคำตอบคือพวกห้อย2จะไม่มีขั้วมันเลยจะมาโผล่ชั้นจากชั้นน้ำที่มีขั้วจะมาโผล่ชั้นจะมาโผล่ชั้นนี้ถูกไหมทวน F2 ใส่ลงไปคำปฏิกิริยากับ NaCl ในครั้งนี้แล้ว Cl ก็จะกลายเป็นแบบนี้กลายเป็นไม่มีขั้วเลยขึ้นมาชั้น CCl4 และชั้น CCl4 จะได้เป็นสีอะไรจะได้เป็นสีเขียวใบตองของ Cl2 นั่นเองทันไหมไม่ทันอีกครั้งนึงสรุปคือการแย่งชิงของหมู่7คืออะไรแยกเป็น2ชั้นถูกไหมชั้นนี้จะเป็นของตัวห้อย2ถูกปะถูกนะเพราะมันไม่มีขั้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาชิงในชั้นนี้เสร็จแล้วห้อย2ที่ถูกชิงเสร็จก็จะมาล่องลอยอยู่ชั้นนี้แล้วกลายเป็นสีถูกปะคำถามคือการชิงใครชิงใครได้หลักการชิงก็คือตัวบนชิงตัวล่างได้หมดตัวบนชิงตัวล่างหมดหมายความว่าไง F ชิงได้ทั้ง3ตัวส่วน CL ชิงได้แค่2ตัว BR ชิงได้แค่ตัวเดียวส่วน I Irene เนี่ยชิงใครไม่ได้เลยหลักคือตัวบนชิงตัวล่างบนชิงล่างตัวชิงเป็นยังไงตัวชิงเป็นห้อย2ถูกไหมตัวล่างอยู่ในรูปไอออนในสารประกอบสีเป็นสีของห้อย2ห้อย2ที่ถูกชิงแล้วขึ้นมาถูกไหมทันนะอุ้ยทันนะมาดูโจทย์ข้อควายกันถ้าน้ำ NaBr มาเติม CCl4 และ
และอะไรน้ำคลอรีนจะได้สีชมพูและเติมน้ำคลอรีนใช่ไหมน้ำคลอรีนน้ำคลอรีนคือ Cl ค่อย2ถามว่า Cl ชิง Br ได้ไหม Cl ชิง Br ได้ไหมคำตอบคือได้เพราะ Cl อยู่บน Br บนชิงตัวล่างเพราะฉะนั้นได้เกิดสีชมพูหมายความว่าโจทย์ข้อนี้มันบอกว่าเนี่ยพอชิงเสร็จแล้วใช่ปะมันก็จะได้เป็นโซเดียมคลอไรด์ข้างบนก็จะกลายเป็นทั้งของ CCl4 แหละแต่จะมีอะไรจะมีโบรมีนเกิดขึ้นบอกว่าได้สีชมพูม่วงถูกไหมโบรมีนสีอะไรนะเมื่อกี้โบรมีนสีน้ำตาลส้มๆเพราะฉะนั้นได้สีชมพูนี่ถูกไหมมันบอกได้สีชมพูนี่คือผิดต้องเป็นสีน้ำตาลส้มถูกป่ะถึงจะถูกต้องผิด3ข้อเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องคือข้องงูงองงูถูกยังไงงองงูถูกยังไงถ้านำสารละลายผสมของ KBr และ Ki สารละลายผสมเลยนะข้อนี้ยำน้ำบดตารางธาตุต้องละลายพื้นฐานแน่นข้อยกเว้นเป๊ะถูกไหมถึงจะทำได้ถ้านำสารละลายผสมระหว่างข้อนี้ค่อนข้างยากนะของผสมระหว่าง KBr กับ Ki แล้วหยดน้ำคลอรีนอีกละน้ำคลอรีนลงไปแล้วบอกว่าสีชมพูจะหายแต่แรกเป็นสีชมพูก่อนแล้วสีชมพูจะหายแล้วเกิดสีส้มแทนหมายความว่าไงหมายความว่าพอใส่ Cl แล้วคิดว่า Cl จะชิงตัวไหนก่อนระหว่าง I กับ Br อ่ะใครอ่อนแอกว่ากันคำตอบคือ I อ่อนแอกว่าเพราะอยู่ล่างสุดถูกไหม Cl ก็จะชิง I ก่อนพอ Cl ชิง I เสร็จจะเกิดไอโอดีในชั้น CCl4 ถูกไหมถูกไหมชิงก็จะกลายเป็นอะไรกลายเป็น KCl ก็จะเกิดสีตอบสิสีอะไร I2 I2 เกิดสีชมพูม่วงและยังไงและพอมันใส่น้ำคลอรีนลงไปอีกจนอะไรจน Ki นี่หมดเลยหมดและคิดว่าน้ำคลอรีนจะไปชิงตัวไหนก็ต้องมาชิงอันนี้ต่อถูกไหมพอชิงต่อก็จะเกิดเป็นสีม่วงก็จะเริ่มแบบโดนสีเหลืองบดบังละก็จะเกิดเป็น Br แทนถูกไหมเพราะ I2 ก็จะค่อยๆระเหยไปด้วยแล้วก็จะเกิดเป็น Br ขึ้นมาแทนเพราะว่า Ki มันหมด K แล้วก็เหลือ KBr ที่ให้อะไรชิงให้คลอรีนมาชิงที่ KBr เกิดเป็นอันนี้เป็นสีน้ำตาลสรุปคือไงตอนแรก Cl จะชิงตัวที่อ่อนแอกว่าคือ Ki แล้วก็จะเกิดเป็นสีชมพูม่วงก็คือ I2 ส่วนพอเติมไปเรื่อย Ki ก็หมด Cl ก็ต้องไปอะไรไปชิงของ KBr ต่อถูกปะทำให้เกิดสีน้ำตาลบนชั้น CCl นั่นเอง CCl4 นั่นเองข้อนี้ถูกไหมเติมน้ำคลอรีนลงไปจะเกิดสีชมพูก่อนแล้วสีชมพูจะหายไปแล้วเกิดสีส้มขึ้นมาแทนถูกไหมถูกต้องเข้าใจนะน้องเข้าใจนะเรื่องนี้ต้องเรื่องอะไรนะเรื่องอยู่ในเรื่องสารประกอบส่วนเรื่องย่อยคือเรื่องแฮโลเจนตบจีแย่งชิงจะสังเกตว่าคนนี้จะเกี่ยวกับหมู่7หมดเลยนะพี่ข้ามแล้วนะข้ามนะยังไงต่อยังไงต่อข้อนี้ว่าไงต่อจดว่าไงจดว่าของผสมในข้อได้เกิดปฏิกิริยาทั้งคู่เน้นคำว่าเกิดปฏิกิริยาเกิดปฏิกิริยาหมายความว่าไงเกิดปฏิกิริยาลอกไปลอกไปเกิดปฏิกิริยาคือจุดสังเกตใหญ่ๆนะที่อะไรนะที่ข้อสอบชอบออกคือเกิดปฏิกิริยาจะต้องมีตะกอนแล้วก็มีอะไรแก๊สโน้ตไป2ตัวนี้แหละสำคัญ
เกิดปฏิกิริยาคือมีตะกอนกับแก๊สเกิดขึ้นโอเคนะอ่ะมาดูช้อยข้อแรกกันแคดเมียมแคดเมียมนี้เป็นทรานซิชันแคดเมียมคลอไรด์บวกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้เป็นเหล็กไนเตรตกับน้ำกับเหล็กอะไรกับน้ำถามว่าคู่นี้เกิดไหมคู่นี้เกิดเปล่านี่ได้เป็นอะไรคิดเร็วๆเลยได้เป็นเกลือกับแคดเมียมไฮดรอกไซด์ถามว่าแคดเมียมไฮดรอกไซด์นี้เกิดไหมคำตอบคือแคดเมียมไฮดรอกไซด์เกิดเพราะอะไรเพราะจดอีกโลหะบวกกับจะตกตะกอนเว้นอะไรเว้นโลหะมู1ถูกไหมจดเลยนะเว้นโลหะมู1เท่านั้นที่จะไม่เกิดจดเลยนะโลหะกับไอ้นี้มีหลายข้อมานะตกตะกอนวันนี้กลับไปทวนด้วยนี่คืออีกข้อนึงกลับไปท่องโอเคนะกลับไปท่องเลยไม่ใช่อันนี้เกิดถูกนะอันนี้เกิดแล้วอันนี้เกิดไหมถามว่าเกิดไหมเป็นการละลายน้ำธรรมดาเนี่ยใช่ปฏิกิริยาไหมคำตอบคือไม่ใช่เห็นไหมแค่บวกน้ำธรรมดาเองถูกปะมาดูข้อควายก่อนข้อควายเกิดไหมข้อควายข้อนี้ทำเร็วๆเลยเขียนสมการเร็วๆเลยได้อะไรได้เป็น mg sulfate ละลายน้ำไหมละลายเป็นตัวยกเว้นบวกอะไร h 2 co 3ถามว่าข้อนี้เกิดไหมคำตอบคือเกิดนะน้องเพราะอะไรต่อให้อันนี้ละลายน้ำแต่เกิดต่อให้ไม่มีตะกอนแต่ข้อนี้เป็นเกิดแก๊สจำเลยกรดคาร์บอนิกจะได้ไฮโดรเจนบวกคาร์บอนไดออกไซด์พื้นฐานมากของมอต้นกรดคาร์บอนิกจะได้ไฮน้ำบวกคาร์บอนไดออกไซด์เกิดแก๊สไหมข้อนี้เกิดแก๊สนะเลยเกิดปฏิกิริยาถูกต้องแต่อะไรแต่เหล็กเกิดไหมเหล็กไนเตรตกับ KI เหล็กไนเตรตบวกกับ KI เกิดไหมควายสิคำถามว่าเกิดไหมอันนี้ไม่เกิดอีกละหมู่หนึ่งเนี่ยละลายน้ำตลอดไม่น่าเกิดไม่เกิดชัวส่วนเหล็กล่ะนี่หมู่อะไรหมู่7ถูกไหมหมู่7จับอะไรบ้างนะเมื่อกี้ซิลเวอร์เมอร์คิวรีเลตตัวตะกอนถูกไหมเหล็กนี่ใช่ไหมใช่พวกนี้ไหมคำตอบคือไม่ใช่เพราะฉะนั้นไม่ตกตะกอนข้อนี้ไม่เกิดผิดไป2ข้อแล้วนะมาดูข้ององูก่อนงองูทำเร็วเลยอันนี้เร็วเลยอันนี้ไม่น่าเกิดถูกไหมหมู่1ทั้งคู่โน้ตไว้หมู่1ละลายน้ำเสมอซึ่งอันนี้เป็นพื้นฐานมากพี่ว่าคอสพื้นฐานอื่นน่าจะสอนมาแล้วโพแทสเซียมกับโซเดียมเนี่ยไม่น่าเกิดเพราะเป็นหมู่1เพราะมันละลายน้ำเสมอถูกไหมแล้วอะไรอีกคราวนี้คาร์บอนไดออกไซด์กับโซเดียมไฮดรอกไซด์เกิดไหมอันนี้ไม่เกิดละถามว่าตัวหลังนี้เกิดไหมคำตอบคือไม่น่าเกิดนะน้องไม่น่าเกิดเพราะฉะนั้นตอบเลยข้อขอไข่เพราะอะไรมาดูทีละตัวคอปเปอร์ไนเตรตกับโซเดียมคาร์บอเนตควายสิ
ตัวไหนเป็นตะกอนหมู่1ไม่ใช่แน่ๆหมู่1ละลายน้ำตัวนี้คือตะกอนตามกฎโลหะทุกตัวยกเว้นหมู่1หมู่2 2ตัวแรกจับกับคาร์บอเนตซัลเฟตฟอสเฟตจะตกตะกอนไม่ใช่ข้อนี้ถูกต้องมาดูข้อต่อไปอันนี้ควายสิเกิดเป็น NaCl บวกกับแอมโมเนียมให้ดอกไซด์ถูกไหมถูกนะควายกันอย่างนี้ถามว่าตัวไหนเกิดอันนี้ไม่น่าเกิดถูกไหมละลายน้ำส่วนนี้ล่ะอันนี้คู่กับอะไรสอบไปละคู่กับคาร์บอนิกแต่อันนี้เป็นเบสไงทำให้แตกตัวเป็นแอมโมเนียบวกน้ำแต่เมื่อกี้ที่คู่ของมันคืออะไรคาร์บอนิกเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำสองตัวนี้เป็นตัวที่ไม่เสถียรจะแตกตัวเสมอเพราะฉะนั้นอะไรเป็นแก๊สเนี่ยแก๊สแอมโมเนียถูกไหมเกิดแก๊สแอมโมเนียเพราะฉะนั้นข้อนี้คือถูกต้องเพราะเกิดอะไรเกิดแก๊สเอาใหม่ซิเกิดปฏิกิริยาทั้งคู่คือเกิดตะกอนกับเกิดแก๊สผ่านนะข้อสุดท้ายก่อนเข้าเบรกตบท้ายด้วยคอไม่ยากเท่าไหร่พี่ขอถามก่อนว่า pH ของสารละลายอันนี้มีค่าเท่าไหร่ถ้า Ka ของกรดอันนี้แล้วนี่เป็นเรื่องอะไรเรื่องกรดเบสใช่ไหมทำยังไงหาเป็นเรื่องของการหา pH ของเกลือนั่นเองถามว่า NaX เนี่ยเป็นอะไรเป็นเกลืออะไรตอบเลยเกลือเบสเพราะอะไรเพราะเบสแรงมากหมู่1แต่ X เป็นกรดแก่หรือกรดอ่อนคำตอบคือกรดอ่อนเพราะแตกตัวไม่ได้ 100% นี่ไงความเป็นกรดก็แค่นี้เพราะฉะนั้นผลลัพธ์คือความเป็นเบสกลายเป็นเบสก็ต้องเป็นเกลือเบสสูตรของ pH เกลือเบสคือยังไงหา pH เกลือเบสก็เหมือนกับหาของเบสอ่อนกรดอ่อนคือ OH ลบเท่ากับ root K คูณ N แต่ข้อระวังคืออะไรข้อระวังคือ K ต้องใช้เป็น K ของอะไรต้องใช้เป็นของ KB K ของเบสเข้าใจไหมเอาใหม่สิ OHเท่ากับ root KB คูณ N ต้องใช้เป็น KB เพราะเป็นเบสแต่โจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้ความเป็น KA มาใช่ไหมวิธีแปลง KA ให้เป็น KB ต้องทำยังไงเนื่องจากใครจำได้บ้างพื้นฐาน KA คูณ KB เท่ากับ10กำลังลบ10 4ถูกไหมเพราะฉะนั้นแทนเลย KA คือ1คูณเท่าไหร่10กำลังลบ5 KB ได้เป็น10กำลังลบ14เพราะฉะนั้น KB จะเป็น10กำลังลบ9ได้ละเอา KB ไปแทนค่าสินี่คือน้องต้องหาก่อนว่าอันนี้เป็นเกลืออะไรเกลือเบสมันต้องใช้สูตรของเบสสิแต่ทำมันให้ค่า A K A ของกรดมันก็ต้องแปลงเป็นเบสได้เป็น OH ลบเท่ากับ root K เท่าไหร่เมื่อกี้คิดแล้ว KB ลบ9ความเข้มข้นล่ะ10กำลังลบ3เพราะฉะนั้นได้ OH เป็น10กำลังลบ6หลายคนจะตอบเลย pH 6คำตอบคือผิดทำไมถ้าเป็นเบสต้องอะไรก่อนต้องก่อนจะใช้ลบล็อกอย่างเงี้ยลบล็อกความเข้มข้นของอันนี้ต้องทำไงก่อนต้องหาอะไร10กำลังลบ14เหมือนกันเพราะกรดคูณเบสได้10กำลังลบ14หาเลยอันนี้คือตัวแปรสมมุตินะ10กำลังลบ14เพราะฉะนั้น x คือ
10กำลังลบ8นั่นเองแทนสูตรลบล็อก10กำลังลบ8ได้เป็น8เพราะฉะนั้นตอบ pH เท่ากับ8นี่คือการหา pH ของตัวที่เป็นอะไรเป็นเบสจำไว้เลยนะหาเป็นเบสต้องแปลงก่อนหาลุยๆอย่างนี้ไม่ได้จะได้ pH 6ต้องแปลงเป็น10กำลังลบ8ก่อนถูกไหมเป็นพื้นฐานของเรื่องกรดเบสนะกับไปทวนถ้าเป็นกรดสามารถทำได้เลยคือตอบ pH อะไร6ตอบเลยช้อยข้อคอควายข้อนี้ใช้อะไรบ้างดูว่ามันเป็นเกลืออะไรถ้าเป็นเกลือเบสจะมีสมบัติเท่าเป็นเบสอ่อนถ้าเป็นเกลือกรดสมบัติเท่ากับเป็นกรดอ่อนเกลือเบสดูยังไงเบสแรงกว่ากรดในสารถูกปะนี่คือพื้นฐานการดูเกลือนะก็ต้องแปลง Ka เป็น Kb แล้วก็หา pH ออกมาเบรกนี้พอแค่นี้นะ